ผครม.อุ๊งอิ๊งน่าจะตกผลึกค่ะช้าสุดวันจันทร์ที่2กันยายนช้าสุดนะวันจันทร์ยังเลทเลยกันยายนต้องจบละน่าจะทูลเกล้าค่ะน่าจะสามารถทูลเกล้ารายชื่อครม.ใหม่ขึ้นไปได้ใช่แสดงว่านั่นแปลว่าต้องเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะภายในสัปดาห์นี้ไอ้ที่พูดกันดังนั้นมันมาจากคำให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการรัฐบาลค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรียังทำหน้าที่อยู่นะเมื่อวานนักข่าวถามคุณภูมิธรรมว่ามีข่าวว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จหมายถึงโผครม.อุ๊งอิ๊งแล้วนำขึ้นทูลเกล้าภายในวันที่26สิงหาก็คือภายในวันนี้ใช่หรือไม่ค่ะตอบนี้คือคำตอบไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะยี่สิบหกยังไม่ได้ระบุถึงขั้นนั้นแต่ว่าผมว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งหมดซึ่งเราเร่งที่เรากำลังเร่งเพราะว่าเราอยากเห็นการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะได้สามารถทำงานได้เต็มที่แต่ว่าเรื่องนี้ก็อยากเป็นกังวลครับเพราะว่าเราเองเราก็ทำหน้าที่เหมือนเสมือนเป็นรัฐบาลที่ยังดำเนินการอยู่แล้วจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เราถึงจะนะครับพ้นตำแหน่งหน้าที่ไปตามสภาพที่เกิดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นจริงแต่อยากให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เอาภาพกว้างไว้ดีกว่าเราเร่งอยู่แล้วเรื่องการแถลงนโยบายขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมการเรื่องนโยบายต่างๆทำคู่ขนานกันไปนะครับคิดว่าถ้าท่านมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วอย่างที่เป็นไปได้คาดว่าภายในต้นเดือนกันยาถึงกลางเดือนกันยารัฐบาลใหม่น่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้โอเคอย่างเร็วต้นกันยาลากไปจนกระทั่งถึงกลางกันยารัฐบาลครม.ใหม่ก็น่าจะทำงานได้ทำงานได้นั่นแปลว่าด้วยความเคารพนะถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆก็ต้องถือว่าเร็วด้วยความเคารพขั้นตอนของครม.อุ๊งอิ๊งจะเป็นดังนี้เริ่มจากทูลเกล้ารายชื่อครม.ใหม่ค่ะแล้วก็รอโปรดเกล้าค่ะเมื่อโปรดเกล้าลงมายังมีขั้นตอนอีกก็จะต้องนำครม.ใหม่ทั้งคณะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ค่ะยังไม่จบนะเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องย้อนกลับมาแถลงนโยบายเพื่อที่จะเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของครม.ชุดนี้กับนายกได้ค่ะทั้งนายกและครม.ฟังทีนะทูลเกล้า1โปรดเกล้า2เข้าเฝ้าถวายสัตย์แถลงนโยบายต่อสภาต้องรอต้องผ่าน4ขั้นตอนนี้จึงจะสามารถแอคชั่นเป็นครม.ที่มีอำนาจตามกฎหมายเต็มที่ใช่ซึ่งขั้นตอนกระบวนการเราเชื่อว่ารัฐบาลเองก็มีการเตรียมแล้วโดยเฉพาะเรื่องการแถลงนโยบายหรืออะไรต่างๆก็คงมีการทำในระหว่างนี้ทำคู่ขนานกันใช่เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆมันกระชับแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นไอ้ที่ยากที่สุดคือยุ่งที่สุดก็คือการจัดทำโผครม.ค่ะและถ้าโฟกัสกันตรงๆนะยุ่งเป็นพิเศษก็คือโผพรรคเพื่อไทยเองนั่นแหละนั่นแหละดูเหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่ค่อยเรียบร้อยหรือเปล่าและรวมถึงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเหรอคะตรวจสอบที่นี่ในการตรวจสอบรัฐมนตรีเนี่ยเขาตรวจสอบ2 อย่างด้วยกัน1ตรวจสอบคุณสมบัติครบหรือไม่ค่ะ2ตรวจสอบว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือไม่โดยเฉพาะด้านจริยธรรมกว้างมากแต่คราวนี้แรงกระเพื่อมจากคดีเศรษฐาค่ะศาลรัฐธรรมนูญวางบรรทัดฐานเรื่องจริยธรรมวางมาตรฐานเรื่องจริยธรรมไว้กว้างใหญ่ไพศาลกว้างขนาดนี้จะทำไงเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เครียดกันมากนะเครียดกันตั้งแต่นายกอุ๊งอิ๊งไปจนกระทั่งสำนักเลขาครม.คณะกรรมการกฤษฎีกาทุกฝ่ายเครียดหมดเพราะว่าต้องตรวจสอบอย่างละเอียดหลุดมารอบหน้าแล้วถ้ามีปัญหามีปัญหาที่นายกเครียดที่1ก็คือนายกอุ๊งอิ๊งเครียดเป็นพิเศษอันนั้นเครียดหนักค่ะเครียดที่2ก็คือสำนักเลขาครม.โดยเฉพาะคุณณัฐจารีเลขาครม.ถ้าครั้งนี้มีปัญหาอีกหัวขาดค่ะ3กฤษฎีกาไม่เท่าไหร่นะทําหน้าที่กฤษฎีกาที่ผ่านมาแค่ตอบข้อหารือค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยที่เขามอบหมายภารกิจให้ตรวจสอบเป็นกลไกหลักในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรี
ถ้ามีการเสนอมาแล้วคนไหนมีปัญหาปุ๊บเนี่ยจุดชี้ขาดอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะพี่ดนัยจะไม่ได้ไปต่อในช่วงเองบอกแล้วล่ะยึดเอาความเห็นของกฤษฎีกาเป็นหลักเป็นข้อยุติถ้ากฤษฎีกาไม่โอเคสายหน้าจบไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะพักเพื่อไทยหรือพักร่วมทุกพักต้องรับกติกานี้มันเสียงไม่ได้ค่ะเดิมพันสูงค่ะชะตากรรมของนายกเศรษฐามันก็ตำตาอยู่แล้วล่ะใช่เพราะฉะนั้นจะมาซ้ำรอยนายกอุ๊งอิ๊งจะซ้ำรอยเศรษฐาไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดด้วยถ้ากฤษฎีกาสายหน้าไม่มีข้อยกเว้นค่ะโปรดทราบทุกพักร่วมรัฐบาลรับทราบกันตามนี้ค่ะรับทราบกันตามนี้ค่ะดังนั้นครั้งนี้ที่ยากที่สุดก็คือโผครม.ในส่วนพรรคเพื่อไทยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ยากเผอิญจะยากมากกว่าก็คือกระบวนการตรวจสอบรัฐมนตรีโดยเฉพาะด้านจริยธรรมมันกว้างถึงว่ารอบนี้เขาเสนอชื่อครม.มาเกินกว่าเก้าอี้ที่มีเอาไว้เผื่อหรือเผื่อขาดนะคะพี่ดนัยเล่าให้ฟังว่าไงคะสำนักเลขาครม.เขาหยิบฉวยเอาคำวินิจฉัยในคดีคุณเศรษฐามาถอดรหัสแล้วก็ใส่หน้าเลยค่ะเครียดเครียดสิโจทย์ยากอ่ะโจทย์ยากอ่ะเป็นพิเศษก็เพราะว่าใครก็ตามที่มีคดีค่ะเขาไม่ได้มองแค่ผลของคดีใช่ยกตัวอย่างเช่นยกฟ้องค่ะใครมีคดีนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะสมมติว่าใครมีคดีไปสแกนเจอเคยมีคดีเขาไม่ได้มองแค่ผลของคดีว่ามันจบมันยังไงบรรทัดฐานที่ถูกวางโดยศาลรัฐธรรมนูญในคดีเศรษฐาเขาให้เจาะลึกถึงขนาดไอ้ที่ยกฟ้องอะนะยกฟ้องทางเทคนิคหรือยกฟ้องเพราะสิ้นสงสัยฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะสิ้นสงสัยคำนี้สำคัญสมมติว่าเคยมีคดีและแม้ว่ายกฟ้องก็ต้องดูกันต่อไปที่ยกฟ้องนั้นยกฟ้องทางเทคนิคหรือยกฟ้องเพราะสิ้นข้อสงสัยตรวจสอบจนสิ้นข้อสงสัยแล้วไม่มีข้อกังขาหาอะไรไม่ได้ละหรือเปล่าคือการยกฟ้องเนี่ยมันมีการยกฟ้องได้2ลักษณะค่ะลักษณะที่1ก็คือเป็นการยกฟ้องในทางเทคนิคเช่นอะไรคะเทคนิคอะอำนาจฟ้องเช่นอำนาจฟ้องเช่นอำนาจฟ้องมีหรือไม่ค่ะอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ว่ากันไปแต่คราวนี้หรือเป็นการยกฟ้องเพราะสิ้นข้อสงสัยหมายความว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เขาบรรยายมาในคำฟ้องดูแล้วสิ้นข้อสงสัยยกฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้แม้กระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีก็ต้องไปดูเนื้อหาสาระย้อนกลับไปดูอ่ะก็ต้องไปสแกนไอ้คำสั่งไม่ฟ้องคดีของอัยการด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมดังนั้นมันจึงเครียดยกตัวอย่างกรณีของพิชิตชื่นบานค่ะชัดเจนที่สุดไอ้เรื่องถุงขนมเมื่อเรื่องไปที่อัยการค่ะไอ้เรื่องที่ถูกจำคุกนั้นจำคุกเพราะศาลสั่งจำคุกฐานละเมิดอำนาจศาลค่ะแต่มันมีคดีความคู่ขนานอีกส่วนหนึ่งไปกันที่อัยการค่ะปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่คราวนี้บรรทัดฐานที่วางไว้ในคดีเศรษฐาศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแม้สั่งไม่ฟ้องก็ต้องเจาะลึกทำไมถึงสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องมันเป็นการสั่งไม่ฟ้องในทางเทคนิคหรือสั่งไม่ฟ้องเพราะมันเส้นข้อสงสัยว่าไม่ได้กระทำผิดจริงๆมีการตรวจสอบอะไรประมาณอย่างนี้เห็นไหมเขาสแกนลึกนะแต่ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้เลยก็มีการหิ้วถุงขนมจริงเอาถุงขนมไปวางในบริเวณศาลอาญาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจริงจบไม่ได้บอกหรอกว่าอะไรจะอธิบายอะไรยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือบรรทัดฐานไอ้ที่ตรงนี้มันเป็นความยากแล้วมันหวาดเสียวด้วยนะมันมินเมย์อ่ะเพราะนั้นต้องให้แบบเคลียร์ให้หมดอ่ะไม่งั้นมีโอกาสนักข่าวสัญชาติยานดีมากนักข่าวก็ถามต่อทราบมาว่าตำแหน่งเกินจำนวนคนไม่ใช่สิจำนวนคนจำนวนคนที่ส่งไปตรวจสอบมันมากกว่าเก้าอี้มันเกินกว่าตำแหน่งที่มีอยู่ค่ะเรื่องนี้เคลียร์กันจบแล้วหรือยังค่ะไปฟังฟังพี่อ้วนภูมิธรรมตอบอย่างไรเชิญค่ะเมื่อวานนี้บอกว่าตำแหน่งเนี่ยค่ะมันเกินจำนวนคนจำนวนคนเกินกว่าตำแหน่งตอนนี้ได้มีการเคลียร์เรื่องนี้เสร็จหรือยังก็จำนวนคนเกินกว่าตำแหน่งนี้ก็เกิดขึ้นจากเกือบทุกพรรคนะครับขึ้นอยู่กับว่าพรรคไหนประเมินว่าตนเองมีบุคคลอย่างไรนะครับ
ก็ขณะนี้เกือบทุกพรรคส่งเกินหมดอ่ะเพราะว่าไม่รู้ตามดุลยพินิจใหม่นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความเนี่ยคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันกว้างเกินไปมากนะกว้างมากเพราะนั้นเราก็คงต้องระมัดระวังเกือบชัดเจนเลยนะครับเกือบจะทุกพรรคส่งชื่อไปให้ตรวจสอบเกินจำนวนเกินกว่าจำนวนโควต้าที่ตัวเองได้รับค่ะพูดกันให้ชัดนะไอ้ที่เกินจำนวนอะเผื่อใช่ไหมหรือว่าอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกรอแล้วพักไหนหลักๆคะเพื่อไทยเพื่อไทย อย่าถามนะครับว่าโหครม.อุ๊งอิ๊งตกผลึกแล้วหรือยังใครเข้าใครออกด้วยความเคารพช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามองแบบเจาะลึกทั่วไทยก็แล้วกันแก่นของเรื่องก็คือใครคือนายกส่วนครม.ผมถือเป็นกระพี้นายกชัดอยู่แล้วอะความสำเร็จความล้มเหลวในการบริหารจัดการบ้านเมืองผมจะไม่มองรัฐมนตรีเป็นด้านหลักผมจะมองนายกก่อนเพราะต้องรับผิดชอบแล้วจึงปลายตาไปดูรัฐมนตรีค่ะรับทราบกันตามนี้ถูกไหมค่ะตามนั้นค่ะครม.หน้าตาจะออกมาอย่างไรมันก็สะท้อนนายกนายกชัดแล้วนะตั้งตอนนี้นายกมีคนเดียวหน้าตาครม.มันออกมาอย่างไรมันสะท้อนนายกค่ะดังนั้นนายกต้องรับผิดชอบทุกรายชื่อที่หยิบฉวยมาเป็นรัฐมนตรีทั้ง35คนถูกไหมครับค่ะบอกแล้วไงอำนาจมันย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลค่ะประมาณนี้